สำหรับการแสดงของนาตะมวยไทยนะครับในเริ่มตั้งแต่การเริ่มพิธีทางธรรมเนียมประเพณีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนนะครับการแสดงมวยไทยหรือกระบี่กระบองหรือดาบอะไรต่างๆนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการทำแสดงต่อหน้าพระพักตร์นะครับพระมหากษัตริย์นะครับจึงมีการถวายบังคมนะครับซึ่งปัจจุบันก็เราก็ยังยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติเอามาว่าก่อนการแสดงหรือการชกมวยต่างๆนะครับเราก็มีการถวายบังคมนะครับเพียงแต่ว่าในรูปแบบของนาตะมวยไทยนะครับเราอาจจะมีการประยุกต์ในการปรับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับให้เกิดกลมกลืนกับสภาพปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งว่าเราจะใช้การลูกเล่นเอามาเกี่ยวข้องนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราจะต้องอธิบายให้เด็กนักเรียนหรือผู้นำมาแสดงเข้าใจว่าที่มาที่ไปในการไหว้ครูนะแล้วก็การถวายบังคมนะครับเราทำเพื่ออะไรต่างๆนะครับส่วนที่การจะดัดแปลงยังไงก็ให้อยู่ในทรงนะครับเช่นสมัยก่อนแล้วเราถวายบังคมโดยพระมหากษัตริย์อยู่ข้างหน้าเราก็ถวายบังคมอยู่ด้านหน้าอยู่3ครั้งนะครับแต่ปัจจุบันอาจจะมีการประยุกต์นะมีซ้ายทีขวาทีหรือหน้าทีนี้นะครับแต่ให้เรารู้ว่าเราอธิบายให้เด็กได้ว่านี่มาที่มาที่ไปของการถวายบังคมนะเพื่ออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทีมผู้แสดงนะครับได้ลองลำดับพิธีการในการถวายบังคมดูครับครับสำหรับการแสดงของนาตะมวยไทยนะครับในเริ่มตั้งแต่การเริ่มพิธีทางธรรมเนียมประเพณีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนนะครับการแสดงมวยไทยหรือกระบี่กระบองหรือดาบอะไรต่างๆนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการทำแสดงต่อหน้าพระพักตร์นะครับพระมหากษัตริย์นะครับจึงมีการถวายบังคมนะครับซึ่งปัจจุบันก็เราก็ยังยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติเอามาว่าก่อนการแสดงหรือการชกมวยต่างๆนะครับเราก็มีการถวายบังคมนะครับเพียงแต่ว่าในรูปแบบของนาตะมวยไทยนะครับเราอาจจะมีการประยุกต์ในการปรับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับให้เกิดกลมกลืนกับสภาพปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งว่าเราจะใช้การลูกเล่นเอามาเกี่ยวข้องนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราจะต้องอธิบายให้เด็กนักเรียนหรือ
ผู้นำมาแสดงเข้าใจว่าที่มาที่ไปในการไหว้ครูนะแล้วก็การถวายบังคมนะครับเราทำเพื่ออะไรต่างๆนะครับนะส่วนที่การจะดัดแปลงยังไงก็ให้อยู่ในทรงนะครับเช่นสมัยก่อนเราถวายบังคมโดยพระมหากษัตริย์อยู่ข้างหน้าเราก็ถวายบังคมอยู่ด้านหน้าอยู่3ครั้งนะครับแต่ปัจจุบันอาจจะมีการประยุกต์นะมีซ้ายทีขวาทีหรือหน้าทีนี้นะครับแต่ให้เรารู้ว่าเราอธิบายให้เห็นได้ว่านี่มาที่มาที่ไปของการถวายบังคมนะเพื่ออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทีมผู้แสดงนะครับได้ลองลำดับพิธีการในการถวายบังคมดูครับ